ันที่เรื่องของแฟนคลับ NY กันก่อนค่ะคู่จิ้นคู่นี้ค่ะหลายคนรอคอยมาค่ะ1ปีแล้วที่ไม่ได้ละครด้วยกันค่ะวันนี้กลับมาแล้วค่ะเรื่องนี้ค่ะเล่ลับสลับร่างนะคะของค่ายโนโปรแบมของผู้จัดคนเก่งค่ะพี่แหม่มทิติมานะคะพึ่งวงสวงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ช่อง3หนองแขมค่ะต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจกันเยอะมากมากๆๆๆๆๆเลยค่ะณเดชน์นะคะเรื่องนี้รับบทเป็นผู้กองรามินค่ะคือต้องเก่งหล่อล่ำหุ่นดีแล้วก็เจ้าชู้ด้วยส่วนยาย่าเนี่ยนะคะรับบทเป็นเพตาค่ะเป็นซุปตาร์สาวขี้เหวี่ยงเอาแต่ใจทุกคนต้องให้ความสำคัญแต่ว่าเรื่องนี้ทั้งสองคนต้องมาสลับร่างกันณเดชน์เนี่ยต้องใส่ชุดนอนแบบผู้หญิงเซ็กซี่โชว์ขนแขนขนขาโชว์โอเนินออกและซิกแพคซึ่งเขาฟิตหุ่นมากว่า2เดือนส่วนยาย่าเนี่ยก็ตั้งแต่งตัวแมนๆแล้วก็ขี้หลีสาวด้วยคือทั้งคู่บอกว่าอยากเล่นบทแบบนี้มานานมากแล้วค่ะลองไปฟังเสียงน้องๆกันดูค่ะค่ะก็ไม่ได้อยากขายของนะแต่ก็มีไว้ก็เป็นไม่ใช่ซิกแพคค่ะ8แพคค่ะก็มีไว้ก็เพราะว่าในเรื่องนี้จะมีฉากอาบน้ำบ่อยอาบน้ำเป็นกลุ่มเป็นอยู่ในแบบห้องล็อกเกอร์ห้องแบบหน่วยฝึกรบพิเศษใช่ไหมก็จะมีแบบห้องล็อกเกอร์อาบน้ำรวมกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวน้องต่ออาจจะได้เห็นซิกแพคของต่อด้วยอุ้ยหนูมีความสุขมากหนูอยากเล่นมานานมากแล้วค่ะอยากจีบสาวในละครอยากจีบสาวใช่อยากเล่นเป็นแบบคนที่แบบว่าเจ้าชู้แบบว่าพราวผมมาตกใจคนขาตัวเองจริงเลยขนอกอ่ะขนอกด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นผมว่าคนดูน่าจะชอบนะเพราะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเล่นกันมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสลับร่างกันซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตวิญญาณแต่มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบภายนอกด้วยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูจะได้รับเป็นความสุขแน่ๆเลยมันจะเป็นคอมเมดี้บวกดราม่าไปด้วยเลยนั่นแหละฮะโอ้โหน่าดูนะเรื่องนี้ค่ะเมื่อกี้น้องก็ปรางว่าอะไรนะจ๊ะพี่สวัสดีค่ะบอกว่าจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยขนอกขึ้นมาถึงคอเลยนะคะคือไม่ใช่แค่เดินอกเด็ดลามมาถึงคอเลยคือนอกจากพระนางคู่นี้แล้วค่ะยังมีพระนางอีกคู่หนึ่งด้วยก็คือเพิ่งมาร่วมงานกับช่องสามเป็นครั้งแรกค่ะคือต่อธนภพกับไอซ์ปริชดานะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ต่อก็โชว์หุ่นเหมือนกันส่วนไอซ์เนี่ยรับบทเป็นแฟนของณเดชน์นะคะจะเริ่มเปิดกล้องเดือนพฤศจิกายนค่ะเดินหน้าถ่ายทำเต็มที่หลังจากที่ณเดชน์เนี่ยนะคะบวชประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ